อยู่กับ Fortuner ไฟยักษ์หน้ายักษ์ดูแล้วคุณจะหลงรักคันนี้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้อยู่กับซอสักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับกับการรีวิวคอนเทนต์เพื่อขายรถมือ2คุณภาพนะครับอย่างที่นำเรียนไปวันนี้อยู่กับ Fortuner ไฟยักษ์หน้ายักษ์นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นรุ่นอีกรุ่นนึงที่Fortuner ที่มงคลเอามาขายแล้วก็ขายดีมากนะครับขายดีมากนะก็เข้ามาทีละคันก็ขายไปเข้ามาทีละคันก็ขายไปก็บอกว่าใครที่หารุ่นนี้อยู่ก็ช้าไม่ทันแน่นอนนะครับตัวนี้ผมอยู่กับ Toyota Fortuner 3.0V นะ 3.0V เกียร์ออโต้ปี2010นะครับเป็นขับเคลื่อน2ล้อนะครับตัวก่อนเป็นตัว4หลายคนบอกว่าหาขับ2มารีวิวหน่อยนะครับก็จัดมาให้แล้วนะครับสำหรับสีเทาดำคันนี้สีเทาดำหรือสีเทานกพิราบนะครับสีเทาคอนบุรีแล้วแต่เราจะเรียกกันนะครับแต่ผมจะเรียกเทาดำเพราะมันเป็นเทาเข้มเลยบางทีขี่อยู่กลางแดดเป็นสีดำเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วเราตัวนี้ก็เป็นกระจังหน้าเนี่ยกระจังหน้าไฟยักษ์หน้ายักษ์นี่แหละนะครับที่ตัวสุดท้ายนะตัวสุดท้ายปี2011เนี่ยก็จะเป็นตัวสุดท้ายก่อนที่จะเป็นหน้าแชมป์นะครับง่ายๆคือตัวก่อนจะเปลี่ยนโฉมนะครับเพราะมันออกมาตั้งแต่ปี08นะครับออกมาแต่ปี08โฉมเนี่ยโฉมหน้ายักษ์นะครับก็ยังไม่สิ้นสุดอยู่ในปี11นะครับ11นะครับตัวนี้ก็คือตัวก่อนเปลี่ยนโฉมเป็น Fortuner Champ นี่คือรูปแบบข้างหน้าของเขานะครับในส่วนรายละเอียดนะครับต้องบอกว่าราคาคันนี้เอาไปก่อนเลยนะครับเพราะว่ารถมันต้องสวยอยู่แล้วแน่นอนนะครับถ้าเอามาโฆษณากันแบบนี้ต้องสวยจับแน่นอนนะคันก่อน 4Wheel ขายไปนะครับ599รวมภาษีนะครับคันนี้นะครับมาใหม่สดๆร้อนๆไม่ต้องล้างกันเลยนะครับลูกค้าไปเปลี่ยนเอารถใหม่เอาคันนี้มาขายให้เราคันนี้เป็นรถอุบลโดยกำเนิดนะครับรถอุบลโดยกำเนิดออกจากศูนย์โตโยต้าอุบลมือเดียวออกข้างป้ายแดงนะครับอาเจ๊เอาไปเปลี่ยนเอารีเจนเดอร์แต่ว่ารอรถอยู่แต่คันนี้ก็เลยมาจอดขายให้ผมก่อนนะครับแน่นอนล่ะรถสวยๆแบบนี้ต้องรีบเอามารีวิวนะครับคันก่อนออโต้โฟขายรวมแวตไป599 600,000 น่ะคันนี้ขอขายถูกกว่านะขายอยู่ 559,000 บาทนะครับ 559,000 บาทนะครับนะแน่นอนล่ะที่มงคลก็คัดรถแบบนี้แหละนะครับคัดมาให้เล้าใจนะครับรถเนี่ยนะน็อตทุกตัวทุกซอกห้องเครื่องนะครับคันนงคันหน้าแก้มซ้ายขวาฝากระโปรงคือเน้นเดิมจากโรงงานนะครับทำให้รถของเราที่รีวิวทุกคันก็ไม่เคยที่จะหลงเหลือนะครับก็คือปิดการขายกันเรียบร้อยทุกคันอันนี้คือห้องเครื่องมาแบบเดิมๆยังไม่ต้องล้างกันเลยนะครับนี่บล็อกเครื่องหน่อยดูบล็อกเครื่องหน่อยนิดนึงลืมให้ดูตัวนี้เป็นบล็อกเครื่อง1KD นะครับก็คือเครื่องดีเซลนะเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเร็วนะครับ 2,982cc บล็อกนี้ยังเป็น163แรงม้าอยู่นะครับถ้าเป็นบล็อกสุดท้ายในตัวแชมป์จะเป็น171นะครับตัวนี้เป็น KD 163แรงม้านะครับตัวนี้แน่นอนคอนเฟิร์มสภาพในเรื่องของจุดสำคัญที่ต้องดูให้เรียบร้อยแล้วก็คือโครงสร้างของช่วงคันหน้าช่วงห้องเครื่องนะครับฝากระโปรงอันนี้คือคอนเฟิร์มสภาพให้เดิมแน่นอนนะครับนะมือเดียวออกข้างออกที่ศูนย์จังหวัดอุบลนะครับนะตัวนี้คอนเฟิร์มมาเรียบร้อยแล้วมาดูเป็นยังไงสภาพยางยังพอใช้ได้ไหมยางบริสโตนอย่างดีนะครับยางปีไหนพอดูหน่อยปี15นะครับปี15แต่ดอกยังเต็มๆนะครับใช้งานได้ยาวๆนะครับสำหรับบริสโตนนะครับตัวนี้ภายในกันหน่อยภายในเป็นเบาะหนังแท้ชุดเครื่องหนังแท้สีครีมนะครับตกแต่งสลับกับลายไม้นะครับซึ่งเป็นลายคลาสสิกของ Fortuner ตั้งแต่โฉมแรกแล้วนี่คือโทนนี้เลยโทนเบาะสีครีมเบาะปรับไฟฟ้านะครับสลับลายไม้แล้วก็กุญแจมี2ชุดนะครับสำหรับคันนี้นะครับแล้วก็เลขไมค์นะครับไปดูเลขไมค์กันหน่อยนะครับนะเลขไมค์อยู่254นะครับ254572นะครับรถ10ปีก็ปีละประมาณ 25,000 กิโลนะครับโดยเฉลี่ยก็ประมาณนี้นะครับอยู่ในสภาพที่สวยเดิมนะครับนะพวงมาลัยก็มีตามการใช้งานนะครับตัวนี้นิดหน่อยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเกียร์4สปีดอยู่นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ4สปีดนะครับเป็นขับเคลื่อน2ล้อนะครับเป็นขับเคลื่อน2ล้อแต่คุณสมบัติตัวนี้คือมันจะเป็นไฟยักษ์มันจะเป็นแอร์3ตอนละจะพาไปดูตอนหลังแล้วก็เจ้าของเดิมไปติดจอนะจอบิวอินนะครับผมยังไม่ได้ลองใช้แต่ว่าปกติคือ Fortuner จะไม่มีจอบิวอินนะครับนี่เจ้าของเดิมเขาไปติดมาแล้วก็ไปติดจอมาใหม่เพราะว่าเครื่องเสียง Toyota มันจะเป็นเครื่องเสียงที่แบบคลาสสิกหน่อยนะครับ
แต่ทุกวันนี้พวกเครื่องเสียงระบบออริโอต่างๆนะครับพวกจอพวกอะไรก็มีการติดตั้งในราคาที่ไม่สูงมากนะก็สามารถติดตั้งตามใจของเจ้าของใหม่ที่ซื้อไปนะครับไม่ว่ากันนะอันนี้คือคอนเฟิร์มสภาพภายในมาดูแถว2กันบ้างนะครับนะก็โดยส่วนใหญ่ที่ผมบอกไปรถครอบครัวรถ PPV ส่วนใหญ่ที่มารีวิวคือส่วนใหญ่ถ้าเค้าเรียกว่าครอบครัวไม่ใหญ่จริงๆเนี่ยเบาะแถว2แถว3แทบไม่ได้ใช้งานเลยนะครับตัวพวกวงปีกเบาะสภาพยังแบบแน่นตึ๊บอยู่เลยนะครับเดิมๆจากโรงงานอันนี้คือคอนเฟิร์มสภาพให้นะครับอันนี้สครับเพจกันรอยนะครับก็มีรอยตำหนินิดหน่อยแต่ว่าสามารถแกะออกได้แต่ไม่ต้องแกะก็ดีเหมือนกันโอเคแล้วก็ตัวนี้เป็น 3.0V นะมี VSC นะครับระบบกันลื่นถลายนะครับนี่ออกศูนย์ Toyota อุบลนะ Toyota Fortuner คันนี้เขาเรียกว่ารถ Fortuner ไฟหยักที่สีสวยมากนะครับสีสวยมากนะคือเป็นโทนสีที่ดูแล้วไม่เก่าง่ายแล้วก็การดูแลรักษาบำรุงรักษาดูแลสีเนี่ยนะครับดูแลได้ง่ายนะครับบางทีคือมันมองได้หลากหลายมุมนะครับบางทีมองก็เป็นสีเทาบางทีมองก็กลางแจ้งบางทีเป็นสีดำนะครับอันนี้คือเสน่ห์ของสีนี่เลยสลับสีเทาเข้มนะครับเทาเข้มเทานกพิราบเทาคนบุรีหรือเทาดำก็แล้วแต่คนถนัดจะเรียกนะครับเพราะว่ามันก็ชื่อมันอยู่ที่การตั้งชื่อของแต่ละคนไปนะครับแล้วเราผมจะรีวิวผมก็จะบอกว่าเป็นสีเทาดำอันนี้คอนเฟิร์มสภาพให้แล้วนะครับทั้งบอดี้โครงสร้างนะครับบอดี้โครงสร้างในความเดิมของตัวรถก็จะรีวิวเร็วหน่อยเพราะว่าตอนนี้รถเข้ามาใหม่เยอะมากนะครับเร่งรีวิวรถปุ๊บเลยนะครับเพราะว่าไลฟ์สดไปผู้ติดตามของเราก็ว่ารีบไลฟ์ให้ดูหน่อยตามที่รับออเดอร์มาก็จะพามเร่งรีวิวนะครับแต่ว่าให้ได้สาระสำคัญในเรื่องของจุดขายราคารถนะครับสภาพคอนเฟิร์มสภาพให้ทุกคันนะครับสำหรับคันนี้ฝากไว้ด้วยสำหรับ Toyota Fortuner 3.0V เกียร์ออโต้ขับเคลื่อน2ล้อปี2010คันนี้นะครับนะราคา 559,000 บาทอย่างที่บอกไปต้นคลิปนะครับเป็นรถบุคคลธรรมดาคันนี้ซื้อสดไม่มีแวตนะครับซื้อสดไม่มีแวตนะครับจ่ายแต่ค่าโอนนะครับนะคันนี้ฝากไว้ด้วยฝากกดไลค์ Subscribe และกดแชร์ช่องรถมือ2มงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับช่อง YouTube Channel ที่ทำคอนเทนต์ขายรถมือ2นะครับคุณภาพดีคุณภาพเยี่ยมนะจัดส่งทั่วไทยทำสัญญาได้ทั่วไทยนะครับส่งรถได้ถึงบ้านทำสัญญาได้ถึงที่บ้านนะครับนะฝากไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้ 559,000 บาทสวัสดีครับ